รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับขอเอาใจสายหวานนะครับด้วยการส่งท้ายฤดูกาลของผลไม้ในดวงใจอย่างมะยงชิดนะครับและใครที่ชื่นชอบกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือมะยงชิดโคบรูครับสำหรับส่วนผสมหลักที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือมะยงชิดนะฮะผลไม้อย่างมะยงชิดนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสารอาหารเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกได้ว่าสูงจริงๆนะครับขั้นตอนการทำมาดูกันเลยนะฮะเริ่มจากมะยงชิดนะครับเราจะหั่นเต๋าแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะต้องมีโมนะครับที่เอาไว้ทำน้ำแข็งเป็นก้อนกลมแบบนี้ความเก๋ของเมนูนี้ก็คือมะยงชิดของเราเนี่ยจะอยู่ในน้ำแข็งครับแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งรสมะยงชิดเลยอันนี้ก็จะหั่นเต๋าเรียบร้อยน่ากินแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปครับใส่ให้พอดีกับขีดของเขานะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ปิดฝาง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเข้าช่องแข็งนะครับประมาณ1คืนเราก็จะได้น้ำแข็งมะยงชิดแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากตัวน้ำแข็งมะยงชิดเนี่ยที่เราทำเรียบร้อยเข้าตู้เย็นนะครับตอนนี้เราจะมาทำโคบรูกันครับเราสามารถทำโคบรูเองที่บ้านได้เลยนะฮะเพียงแค่เอากาแฟนะฮะใส่ลงไปดูรายการอดเปรี้ยวกินหวานไปนะครับแล้วก็ค่อยๆบดกาแฟแบบนี้จากนั้นเราจะมาทำโคบรูกันนะครับเราก็จะนำกาแฟที่เราป่นเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปใส่กาแฟลงไปแล้วนะครับเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่าครับหลังจากเราใส่น้ำลงไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับให้กาแฟเนี่ยเขาคลายรสชาติคลายความหอมออกมานะครับเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนก็พอดีกับตัวน้ำแข็งมะยงชิดของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมทั้ง2อย่างมาจัดใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือน้ำแข็งมะยงชิดของเรานะครับนี่เป็นก้อนกลมแบบนี้เลยแค่เห็นก็สดชื่นแล้วนะครับเราก็จะตักตัวน้ำแข็งก้อนนี้เนี่ยใส่ลงในแก้วเสิร์ฟของเราเลยครับจากนั้นก็ตามด้วยกาแฟโคบรูของเรานะครับนี่สีสันสวยงามครับค่อยเทลงไปนะครับและก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราก็จะตกแต่งด้วยมะยงชิดผลใหญ่ๆแบบนี้แหละครับน่ากินมากๆเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะฮะมะยงชิดโคบรูครับและช่วงหน้านะครับกลับมาชมอดเปรี้ยวกินหวานกันต่อนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมดื่มด่ำกับกาแฟแบบเย็นๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีพายทอดไส้ข้าวโพดมาฝากคุณผู้ชมนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมโตเกียวหลากสีมาฝากกันค่ะนำแป้งเค้กตราริบบิ้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำตาลทรายนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้อุ่นกระทะเทฟรอนให้ร้อนจากนั้นบีบแป้งแต่ละสีลงบนกระทะเกลี่ยให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบีบเป็นลวดลายด้านบนรอจนแป้งบริเวณด้านบนแห้งบีบซอสมะเขือเทศวางเชดดาร์ชีสและไส้กรอกลงไปจากนั้นใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน่าทานมากเลยนะคะแค่เรามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ